นนี้เนี่ยกับช่วง TV Anime Hot Issue นะคะเราจะพูดถึงการ์ตูนที่ต้องบอกว่าฮอตมากๆในยุคนี้ถูกไหมคะฮอตมากกุ๊กไก่กับพี่นันนี่ใส่หมูเรานัดกันหรือเปล่าเหมือนว่าเรานัดกันนะคะว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องของการ์ตูนกับการ์ตูนเรื่องนี้ One Piece One Piece บวกโทริโกะด้วยถ้างั้นเนี่ยต้องให้พี่นันเล่าให้ฟังก่อนละกันค่ะ One Piece เนี่ยเป็นเรื่องราวการ์ตูนที่แบบมีเนื้อหายังไงบ้างคะจริงๆ One Piece เนี่ยแทบจะไม่ต้องเล่าเลยนะฮะเพราะมันดังมากคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักอ่ะคิดว่าคนจะรู้จักแต่ว่าก็เล่าคร่าวๆแล้วกันว่าเป็นเรื่องของกลุ่มเพื่อนที่ทำตัวเป็นโจรสลัดและหวังว่าจะเป็นสุดยอดโจรสลัดแล้วก็ตอนนี้เพิ่งมาถึงครึ่งเรื่องเอง10ปีเองฮะค่ะ10ปีซึ่งจริงๆเราต้องบอกนะคะว่าทำตัวเป็นโจรสลัดแล้วก็จะออกไปเจอกับเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆสถานที่ต่างๆใช่แล้วก็ทำให้แบบเหมือนมีภารกิจอะไรที่ต้องแบบแก้ไขตลอดเวลาใช่ซึ่งก็จะสับสนมากเลยว่าเวลาเขาใส่หมวกฟางเขาจะดูแบบคือดูน่ารักดีนะนะคะมีคาแรคเตอร์ของเขาเป็นเทปมาร์คเขาเลยพูดง่ายๆเลยนะคะแต่ว่าน่าจะหลอกกว่านี้หน่อยนะพระเอกจริงๆผู้ใหญ่คนดูการ์ตูนยอมรับเลยนะจะดูที่แบบพระเอกนางเอกสวยหล่อถ้านางเอกสวยหล่อเนี่ยมีหลายเรื่องมีหลายแต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะว่าที่ไม่สวยไม่หล่อเพราะว่าเป็นการ์ตูนแบบของเด็กผู้ชายเป็นโชเน็นค่ะแต่ว่าตอนนี้พูดถึงยุคนี้แล้วเนี่ยวันพีคถือว่าเป็นการ์ตูนที่เป็นลูกี้ที่นำโด่งมากที่สุดเพราะว่าเป็นการ์ตูนเรื่องแรกที่ทำลายสถิติยอดขายสูงสุดของญี่ปุ่นค่ะจากสถิติเดิมที่เป็นดราก้อนบอล156ล้านเล่มค่ะตอนนี้ยอดยังไม่เป็นทางการ250ล้านเล่มแล้ว250ล้านเล่มแล้วเองนะคะทำลายสถิติหมดเลยคือถ้าเกิดการ์ตูนสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นดราก้อนบอลโดเรมอนที่แบบเป็นอันดับสูงๆอันดับต้นๆแต่ดราก้อนบอลนี่คืออันดับ1เลยถ้าเป็นสถิติตลอดกาลเนี่ยจะมีอยู่5อันดับที่ขายเกิน100ล้านเล่มขึ้นไปค่ะตอนนี้วันพีคอยู่อันดับ1อันดับ2ยังเป็นดราก้อนบอลอยู่คือ156ล้านอันดับ3ที่คาดว่าอาจจะแซงดราก้อนบอลในอนาคตก็คือโคจิคาเมะหรือบ้านเราก็คือตำรวจป้อมยามจ่ออยู่ที่155ล้านเล่มโอ้ค่ะอันนี้คือสถิติตลอดกาลนะครับอันดับ4นี่หลายๆคนคงรู้จักกันดีถึงจะเป็นการ์ตูนเก่าแล้วก็ตามก็คือสแลมดังสุดยอดมากๆชอบมากๆส่วนอันนี้ที่เห็นอยู่นี่เป็นยอดขายของปีที่แล้วสรุปปีที่แล้ววันพีก็จะอยู่อันดับ1นะครับดีใช่มั้ยคะแล้วก็ที่ไม่น่าเชื่อก็คือตำรวจป้อมยามแซงนารูโตะมาอยู่อันดับ2นารูโตะก็ฮิตนะอยู่อันดับ3ฮิตแล้วฮันเตอร์ฮันเตอร์เนี่ยซึ่งหยุดเขียนไม่นานมากแล้วก็อยู่อันดับ5ส่วนโทริโกะของเราเนี่ยที่จะพูดถึงที่จะมาฉายพร้อมๆกับวันพีคอยู่อันดับ6อยู่อันดับ6เลยนะซึ่งถือว่าเป็นลูกี้ที่พุ่งแรงมากๆเพราะว่าเป็นการ์ตูนใหม่ไม่กี่ปีเองการ์ตูนกุ๊กไก่มีอยู่อันดับกับเขาบ้างมั้ยคะรีบอนกับรีบอนอยู่อยู่มั้ยคะรีบอนอยู่ลงมาอีกครับประมาณ10กว่าฮะเทพมรณะนะคะใช่แล้วบีชก็ลงมาอีกนิดนึงแต่ว่ายังติดอันดับอยู่ยังอยู่10อันดับแรกไม่อยากจะบอกว่าเป็นแฟนของสองการ์ตูนเรื่องนี้จริงๆแล้วนะบีชเป็นการ์ตูนที่พุ่งแรงมากๆแต่ปีที่แล้วไม่รู้เป็นยังไงแผ่วไปมันแผ่วมากในเรื่องของพอดหลายๆคนก็เหมือนกันคือกุ๊กไก่เนี่ยอ่านจนถึงเล่มประมาณ30ไม่สี่40ซึ่งเล่มไม่ออกมาประมาณ40กว่าแล้วใช่ไหมคะแล้วคือเดี๋ยวรอมันก่อนละกันรอให้ออกมาเยอะก่อนอะไรเงี้ยไม่มีเวลาอ่านอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าคือความสมบูรณ์พีขึ้นมาละเพราะมันกำลังดรอปลงมาแล้วมั้งใช่ไหมคะเพราะว่าเหมือนแบบกระแสก็ค่อยๆเงียบไปอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาไปเสียเซลตอนช่วงของที่ใครๆลุ้นกันมากท่านผู้นำที่แบบโอ้โหสามารถที่จะปกครองอารันคาปกครองโลกของฮอลโลได้อะไรเงี้ยจบไม่ค่อยสวยจบไม่ค่อยสวยใช่แล้วทำให้ฟีดของภาคนั้นกลายเป็นแบบมันแผ่วอารมณ์ไม่พีคเท่าที่ควรแต่ว่าตอนนี้ภาคใหม่ก็น่าสนใจทีเดียวเหรอคะโอ้ยตายแล้วอ่ะกุ๊กไก่นี่ตอนอ่านนี่คือวางไม่ลงเลยนะวางไม่ลงจริงๆค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่อยากจะบอกจริงๆนะว่าวันพีคเนี่ยคือพอเปิดอ่านได้สักเล่ม2เล่มแล้วรู้สึกว่าไม่ได้แล้วต้องวางไม่ลงอีกแน่ๆเลยเลยหยุดก่อนหยุดกันไว้ก่อนนั่นเองนะคะเพราะเท่าที่แบบฟังจากหลายๆคนเล่ามาให้ฟังเนี่ยคือสนุกมากๆสนุกมากครับสนุกมากคือทั้งแบบเป็นเวอร์ชันของหนังสือหรือว่าเป็นเวอร์ชันของแอนิเมชันด้วยใช่ทั้งสองอย่างเลยทั้งแอนิเมชันทั้งสองตัวมีส่วนเสริมกันเพราะว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยตัวหนัง Strong World ของ One Piece ก็มีอิทธิพลอย่างมากที่ทำให้คนอ่าน One Piece เพิ่มมากขึ้นยอดเนี่ยพุ่งขึ้นสูงสุดประมาณ4ล้านเล่มคือออกมาแค่เล่มเดียวนะแล้วก็4ล้านตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 3-4 ล้านตลอดซึ่งทำให้หลายๆคนคาดหมายว่าเขาจะเป็นการ์ตูนที่จะประกาศว่าเป็นการ์ตูนที่ขายดีที่สุดในโลกในอนาคตอันใกล้ถ้ายังทำสถิตินี้เพราะว่าทีนึง3ล้านออกมา3เล่มก็ร่วมเกือบ10ล้านแล้วก็ไต่ไปเรื่อย
ตามที่พี่นันคิดเนี่ยคิดว่าเหตุผลอะไรคะที่ทำไมวันพีซเนี่ยถึงได้แบบครองใจคนทำไมถึงทำให้แบบเป็นยอดขายอันดับหนึ่งได้ขนาดนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความสนุกสนานของเนื้อเรื่องนะเนี่ยเป็นเรื่องของเพื่อนที่น่าเล่นมากใครอ่านแล้วจะซึ้งมากๆมีหลายตอนที่หลายๆคนเสียน้ำตาให้กับการ์ตูนเรื่องนี้ได้ตายแล้วให้กันกูไก่ไม่รอดแน่ๆเลยอ่ะกูไก่อ่านอะไรก็น้ำตาไหลได้อ่ะเพราะว่าในเรื่องของมิตรภาพแม้กระทั่งเรือเนี่ยเรือ Going Merry เนี่ยขนาดเรือลำนี้เนี่ยยังทำให้คนอ่านหลายๆคนต้องเสียน้ำตาตอนที่เรือลำนี้จากไปรู้สึกผูกพันกับเรือลำนี้โอ้ขนาดคนอ่านรู้สึกผูกพันเลยคือเขาเขียนได้ดีมากในเรื่องของการวางพล็อตแล้วมีความชัดเจนของการลำดับการเล่าเรื่องแล้วตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ทราบกันดีแล้วว่าผ่านมาถึงครึ่งหนึ่งเองนะครับ10 กว่าปีครึ่งหนึ่งซึ่งออกมากี่เล่มแล้วคะตอนนี้ออกมาเกือบจะแค่65 66 67โดยประมาณยังไม่ถึง100เลยโอ้ตายแล้วแค่ครึ่งเดียวนะคะครึ่งเดียวเท่านั้นเพราะว่าถ้าอย่างนั้นคิดว่าคงจะรออีกประมาณ10 ปีกว่าจะจบก็จะจบทั้งเรื่องตายละอีก10 ปีนับเลขกันไปก็เรียกได้ว่าคนอ่านกันตั้งแต่แบบมัธยมยันจนทำงานจนอาจจะแต่งงานแล้วก็เป็นได้นะคิดว่าลูกชายคงโตพอดีโตพอดีเลยนั่นเองนะคะโอ้ก็อาจจะด้วยเรื่องของเรื่องแล้วมีสิทธิ์ไหมคะที่เพราะเรื่องของเขาเนี่ยพอถ้าเกิดแบบทำออกมาเนี่ยอาจจะมีแบบมีแป๊กหรืออาจจะแบบว่าบอดอะในการที่จะแบบทำเรื่องราวต่อไปจริงๆแล้วเนี่ยตัววันพีคเองเนี่ยมันมีพอดให้เล่นได้ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็พอดของเขาเนี่ยมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือเขาเดินเรื่องไปพร้อมๆกันมันจะมีเรื่องราวที่ซ้อนกันอยู่ในเนื้อเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตรงนี้เนี่ยมันดูแผ่วๆก็มีอีกหลายประเด็นที่ให้พูดถึงมันก็เลยทำให้มีความผสมผสานของการติดตามแม้กระทั่งปกตอนแต่ละตอนเนี่ยยังเล่าเรื่องเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นกิมมิกหลายๆจุดเลยที่ทำให้การ์ตูนเรื่องนี้มีความสนุกอยู่ตลอดเวลามีบางช่วงเหมือนกันทำไมคะที่รู้สึกเหมือนแผ่วแผ่วๆอะไรเงี้ยเงียบไปผู้คนรู้สึกว่ามันจะมีอยู่ช่วงนึงที่หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะเหมือนวันพีซเนี่ยกำลังโดนการ์ตูนเรื่องอื่นมาแซงนิดนึงอย่างตอนบิดออกมาใหม่ๆมันเหมือนจะแซงโอ้ช่วงนั้นคือฮอตมากเขาบอกว่าถ้าเกิดแยกเป็นดราก้อนบอลสมัยก่อนจะเป็นดราก้อนบอลใช่ไหมคะแยกออกมาเป็น3-4 เรื่องที่แบบมันแย่งชิงกันอ่ะถือว่าคับทีเลยวันพีซบิดแล้วก็บิดแล้วก็รีบอลรีบอลด้วยใช่4 เรื่องใช่ค่ะเหมือนแบบว่ากำลังแย่งกันอยู่นายตกก็มาแรงในช่วงแบบตอนที่แบบเรื่องออกมาใหม่ๆเล่มแรกๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนทำให้โดนแบบแย่งคนอ่านไปบ้างเยอะเลยนะแต่หลายคนก็ไม่เรียกว่าย่างคนอ่านเพราะสรุปแล้วอ่านทั้ง2 เรื่องเลยดีที่สุดอย่างที่พี่อ่านหมดเลยดีที่สุดพี่กุ๊กไก่ต้องเลือกไม่สามารถอ่านได้บอกก็เลยแบบถ้าหยิบมา4 เรื่องรีบอลก็น่าอ่านบีทนี่แบบพระเอกหล่อจุดที่ผู้ชายเยอะตรงนี้ใช่ไหมผู้ชายเยอะมากหัวหน้าหน่วยแต่ละหน่วยนั้นหล่อรองหัวหน้าหล่อเท่เก็บเลยจ้าส่วนวันพีซกับนารูโตะเดี๋ยวก่อนยังดูเป็นแบบเด็กๆก่อนเก็บไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือน่าจะเป็นจุดที่ทำให้วันพีซเนี่ยขึ้นมาครองใจด้วยพล็อตเรื่องแล้วก็ด้วยเรื่องราวต่างๆที่คนเขียนเนี่ยสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกทำให้คนอ่านเนี่ยเข้าเหมือนรู้สึกตัวเองเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรื่องราวต่างๆของวันพีซได้นั่นเองนะคะก็เลยขึ้นเป็นอันดับ1นั่นเองค่ะ